สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการตามหาความจริงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21:00 นถึงเวลา 22:00 นทางสถานีโทรทัศน์ INTV และทีวีดีแห่งนี้ซึ่งแพร่ภาพสัญญาณไปยัง38ประเทศในทวีปเอเชียท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมารับทราบปัญหาและการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างถาวรของการนาเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งปี55เนี่ยบอกน้ำจะมามากกว่าเก่านะครับหลายฝ่ายก็บอกน้อยกว่าเก่าบางแห่งก็มากกว่าเก่าแต่เราจะมาพูดที่ว่าเราจะแก้ปัญหาระยะยาวได้อย่างไรและเบรกสุดท้ายเราจะมีคลิปของเสียงของผู้ชายแก๊งต้มตุ๋นเรียก call center เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ระวังระเบิดก็ดีหรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่กำลังจะถอนกำลังออกก็ดีแต่วันนี้เบรก1และเบรก2เรามาพบกับท่านอาจารย์วีระพงษ์ศรีนคุณท่านเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์สวัสดีครับได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมรายการอีกครั้งนึงอาจารย์ครับอาจารย์นิดอยากจะถามวิธีการป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรเนี่ยอาจารย์ขอสรุปสั้นๆง่ายๆให้ชัดเจนมีอะไรบ้างครับเวลานี้ระบบที่จะเป็นระยะยาว คือครั้งที่แล้วเราพูดไปทีนึงแล้วแต่ว่าเป็นพูดแค่โดยคร่าวๆโดยสังเกตคราวนี้เราจะมีตัวแรกก็คือเราจะต้องสร้างอันแรกต้องชะลอน้ำที่ทางภาคเหนือก่อนก็คือปิงวังยมนาถซึ่งอันดับแรกในถาวรนี่เราต้องสร้างเขื่อนแบบไชนาเขื่อนลักษณะคล้ายๆไชนาเพื่อจะควบคุมน้ำว่าปริมาณน้ำเข้ามาไหลเข้าไปในอัตราที่เราต้องการในอัตราที่พอเหมาะเพราะมันจะต้องมีประตูน้ำควบคุมควบคุมไม่ใช่เขื่อนควบคุมไม่ได้เขื่อนใหญ่แต่เป็นประตูน้ำแบบเขื่อนแบบไชนาทควบคุมนะ4จุดหรือ6จุดแล้วแต่ซึ่งเราจะควบคุมปริมาณน้ำที่จะเข้านครสวรรค์และเข้ากรุงเทพนะเพราะตรงนี้ถ้าควบคุมได้ทุกอย่างพอควบคุมได้ปริมาณน้ำเข้ามาไหลมันจะอยู่ในอัตราพอเหมาะเพราะเวลานี้ตัวเลขสำคัญที่สุดก็คือตัวเลขที่ผ่านแม่น้ำเนี่ยวันนึงเนี่ยประมาณ300ล้านซึ่งปีเดือนหนึ่งก็ประมาณ 9,000 ล้านนะเมื่อ 9,000 ล้านเนี่ยตรงนี้คือตัวเลขสำคัญซึ่งเราจะควบคุมยังไงให้ผ่านตรงนี้ในอัตราที่พอเหมาะวันนี้ตัวเลขตัวหนึ่งที่เราฝนตกเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเราตกประมาณกับหมื่นมากกว่า 15,000 ล้านถึง 20,000 กว่าล้านแต่เราไหลออกแค่ 9,000 ล้านเราจะทำยังไงจะน้อยกว่าจะทำยังไงต่อเดือนคือปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามามากกว่าครับที่ตกลงมามากกว่าแต่มันจะระเหยส่วนหนึ่งอะไรต่างๆซึ่งเวทั้งระเหยทั้งซึมใต้ดินมันตัวเลขชี้ชัดยังไม่มีนะแต่ว่าเราตัวเลขคร่าวๆที่จับอยู่คร่าวๆเวลานี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามัน 30% หรือ 40% หรือ 50% หรือ 20% ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนซึ่งเราจะต้องมีการทำการศึกษาภายหลังจากที่เราแน่ชัดว่าเราจะทำอะไรแล้วนะคราวนี้ตัวเขื่อนปิงวังอำนาจที่เราต้องทำ2เขื่อนลพบุรีป่าสันนะที่ป่าสักแล้วก็เขื่อนที่บางไทรถ้าจำเป็นแต่บางไทรมันจะทำยากหน่อยเพราะมันจะทำได้ไหมยังไม่รู้นะแต่ว่าเขื่อนลพบุรีป่าสักและเขื่อนแม่น้ำสะแกกลางอะไรต่างๆพวกนี้เราจะทำประตูน้ำควบคุมไว้ก่อนนะนี่คืออันดับแรกที่เราต้องควบคุมแต่ว่าในระยะสั้นเราทำเบรกวอเตอร์ก่อนก็คือที่หินนี่คือระยะที่เร็วสุดการที่หินมันจะใช้เวลาสั้นได้แต่ถ้าทำประตูน้ำมันใช้เวลาประตูน้ำแบบเขื่อนไชน่าใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีปีกว่าเกือบ2ปีนะแต่ว่าทิ้งหินเนี่ยเราใช้เวลาผมว่าอย่างเก่งนะ3เดือน4เดือนนี่เราต้องจบแล้วนะเราจะสามารถทำได้นะในเวลาสั้นอันนี้ตรงนี้คือประตูน้ำอันดับแรกที่เราทำอันนี้เรามาดูประตูน้ำเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างเนี่ยมันไม่กี่ตังค์หรอกปิงแม่น้ำปิงลมทุกแห่งแล้วผมว่ายังเก่งไม่เกินไม่น่าจะเกินหมื่นล้านนะซึ่งหมื่นล้านเนี่ยเราจะสามารถทำแม่ควบคุมแม่น้ำปิงได้แม่น้ำปิงวังยมนาคได้อย่างสบายสบายรวมทั้งป่าสักรวมทั้งป่าสักทั้งลพบุรีอะไรต่างๆรวมทั้งสแกกังผมว่าหมื่นล้านลึกถึง 15,000 ล้านเนี่ยไม่น่าเกินประมาณหมื่นล้านถึง 15,000 ล้านนั่นไม่น่าเกินอันนี้ตรงนี้คือตัวแรกที่เราจะทำตัวที่สองก็คือที่เราจะมีสำคัญก็คือตัวขุดฟอดเวย์หรือ river channelization river channelization คือการขุดแม่น้ำซึ่งขุดแม่น้ำเวลานี้ผมก็จะลงลึกว่าแม่น้ำจริงๆมันกว้างประมาณ250เมตรนะลึกก็ประมาณ12เมตรนะซึ่งเวลาเนี้ยเราจะมีขุด4สายสายหนึ่งคือท่าจีนซึ่งท่าจีน
ถ้าจีนแม่น้ำมีอยู่แล้วเราไม่ต้องขุดเพียงแต่ทำให้มันลึกทำให้มันกว้างคือต้องใช้จุดลึกไปกว้างยังเท่าเดิมจุดลึกก็คงทำให้ลึกลงไปนะลึกเพื่อให้น้ำไหลมากขึ้นแต่ขนาดเดียวเราจะเพิ่มความเร็วของน้ำก็ได้แต่ว่าเพิ่มความเร็วน้ำต้องใช้ปั๊มน้ำหรือใช้ประตูน้ำที่ใช้ปั๊มน้ำจ้ะซึ่งตรงนี้มันจะใช้เงินมากแล้วก็ใช้นั่นแต่ว่าเราดูก่อนว่าถ้าจำเป็นก็ใช้เครื่องสูบน้ำนะคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่คือที่ระยองที่เราจะเอาฝักเบย์ไประยองตัวนี้ปริมาณหน้าตัดนี่เราจะเอาประมาณ250เมตรและลึกประมาณ15เมตรซึ่ง15เมตรเนี่ยเราจะส่งน้ำได้อย่างเมาลานนะถ้าส่งในลักษณะคูคลองเนี่ยส่งไปคูคลองเนี่ยชาวบ้านไม่เคยเอาเพราะมันช่วยในการเกษตรเท่านั้นแต่ถ้าเราส่งในลักษณะของแม่น้ำเนี่ยชาวบ้านจะได้ประโยชน์เพราะที่ดินมันจะขึ้นเพราะแม่น้ำมันจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเดินเรือการโลจิสติกต่างๆแล้วก็ทำให้ที่ดินมันขึ้นเพราะไอ้ตัวเนี้ยผมว่าจะได้รับความร่วมมือพอสมควรในรูปการดูเหมือนไม่ได้รับความร่วมมือแต่ว่าผมไปแล้วผมว่าได้รับความร่วมมือด้วยดีเพราะว่าตัวหนึ่งก็คือราคาที่ดินเพิ่มขึ้นความเจริญมันเพิ่มขึ้นแต่ขนาดเดียวกันที่ดินที่เคยเป็นทุ่งนาเนี่ยมันจะกลายเป็นที่รับน้ำขึ้นมามันจะรับน้ำส่วนหนึ่งแกมลิงที่รับน้ำเนี่ยเขาต้องขุดบ่อลงไปอีกไหมอาจารย์คือแม่น้ำลึก12เมตรเก็บน้ำได้ เรามาดูนะแม่น้ำเส้นหนึ่งเนี่ยแบบแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจากนครสวรรค์ถึงทะเลนะถึงปากอ่าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพื้นที่หน้าตัดทั้งวอลลุ่มเลยเนี่ยพื้นที่หน้าตัดของมันเนี่ยตกประมาณ1,200 ล้านหรือ 1,500 ล้านไม่เกิน 1,500 ล้านแต่เวลามันเคลื่อนที่แล้วนะวันหนึ่งมันได้300ล้าน300กว่าล้านนะเพราะเดือนหนึ่งมันได้ 9,000 ล้านจาก 2,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านเพราะปีหนึ่งมันจะได้ประมาณแสนล้านซึ่งเวลาเคลื่อนที่มันได้มหาลามนะแต่ว่าเวลามันหยุดนิ่งเนี่ยมันเก็บไม่ได้เยอะเพราะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดในแก้มลิงต่อไปว่าเราจะทำยังไงนะครับการใช้คำว่า moving reservoir หรือแก้มลิงแบบเคลื่อนที่มันจะมีประโยชน์ยังไงกับพวกเรานะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสำคัญแล้วอาจารย์ที่เขาบอกว่าฝนปี55เนี่ยจะมากบางคนก็บอกจะมากกว่าบางนักวิเคราะห์บางคนก็บอกน้อยกว่าบางคนก็บอกเท่าเดิมมันอะไรกันแน่คือตรงนี้นี่นะเหตุการณ์เป็นจริงเราเวลานี้มันได้แต่พิจิตรการพิจิตรมันมีโอกาสถูกหรือโอกาสยังคือคาดการณ์คาดการณ์แต่ว่าตัวเลขเป็นจริงเราต้องวิเคราะห์เป็นช่วงๆระยะว่าตอนนี้มาแค่นี้แล้วเราจะทำไงปีนี้เท่าไรปีที่แล้วเท่าไรแต่ถ้าเราคาดการณ์ล่วงหน้าอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้ซึ่งผมไม่อยากใช้วิธีการคาดการณ์เหมือนเราจะรู้ว่าความเป็นจริงมันยังไงแล้วเราจะแก้ยังไงแต่ว่าเราโดยที่ปัญหาต่างๆเรารู้ล่วงหน้าหมดแล้วเราจะแก้ยังไงเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่า เราจะพีดิกปีนี้แล้วแก้ปีนี้ไม่ใช่เราถ้าทำงานลักษณะผิดไม่ได้เราพีดิกปั๊บโดยที่เรารู้ปัญหาแล้วปัญหาเราเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องแก้ไปเลยระบบที่หนึ่งนะคราวนี้สี่เส้นนี่ก็คือมีแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ไปทางระยองแล้วไปทางบางไทรแล้วไปทางสามชุกซึ่งมีสี่สายเนี่ยสี่สายนี่ค่าก่อสร้างเนี่ยมันก็ตกแบบนี้นะฮะสายแรกก็คือสายของท่าจีนซึ่งท่าจีนเนี่ยมันมีการขุดลอกแม่น้ำซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไม่ทำประตูน้ำด้วยทำอะไรต่างๆท่าจีนผมว่าโครงการท่าจีน 20,000 ล้าน 30,000 ล้านน่าจะอยู่ได้แก้ไขอะไรสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้สามารถที่จะระบายน้ำทำให้น้ำเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วอาจารย์นิดหนึ่งที่ผ่านมาปี454เนี่ยน้ำมันเคลื่อนตัวได้ช้าเนี่ยสาเหตุจากอะไรอาจารย์สาเหตุก็มาจากว่าแม่น้ำมันทางประตูน้ำที่ไหลออกมันมีอยู่แค่นี้ถูกบล็อกหมดหลายไม่ใช่ถูกบล็อกมันมีอยู่แค่นี้มีวันละ300ล้านแล้วคุณจะไปแบกมันขึ้นบันเร็วกว่านี้ถ้าแบกขึ้นบันเร็วกว่านี้มันก็ต้องใช้ปั๊มน้ำซึ่งปั๊มน้ำมันทำไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วปั๊มน้ำทำไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาน้ำออกยังไงเพราะปริมาณน้ำมากกว่าที่ระบายออกปริมาณน้ำมันมากกว่าที่ระบายออกเราระบายไม่ออกเฮ้ยระบายไม่ออกมันก็ต้องอาศัยทางน้ำใหม่ที่ผมบอกฝักเบย์ซึ่งฝักเบย์อันเนี้ยหรือ channel river channelization มันก็ไม่ใช่แปลว่าเราจะแก้ไขหมดคือเพียงแต่แก้ไขจาก 3-4 เดือนหรือ 4-5 เดือนที่เราเคยซัฟเฟอร์เราท่วมน้อยลงมีความทุกข์เราก็ท่วมน้อยลงไปเหลืออาจจะ20วันหรือ30วันระบายน้ำได้ไวขึ้นไวขึ้นแล้วก็ท่วมน้อยลงง่ายๆถูกแล้วก็อย่าง
อาจารย์นิดนึงอย่างเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตามคูคลองในทั่วไปเนี่ยนะฮะมีการบุกรุกคือเข้าไปอยู่ประชาชนเนี่ยต้องใช้กฎหมายเด็ดขาดไหมเพื่อให้ย้ายออกไปสักทีคือตรงนี้มันจริงๆมันบล็อกทางน้ำหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดบล็อกทางน้ำหรอกเพราะเวลานี้ทางน้ำเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบที่มันเคลื่อนที่อยู่ cross section area เนี่ยมันก็เพิ่มไม่ได้มากแล้วก็ลดไม่ได้มากครับแต่ตัวปัญหาใหญ่ตัวที่ในคูคลองนี่กลับเป็นเครื่องสูบน้ำโอ้เพราะว่าเครื่องสูบน้ำเราจะเร่งเรื่องเวลาได้เร่งเรื่องความเร็วได้นะเพราะความเรื่องเครื่องสูบน้ำมันก็จะเร่งระยะเวลาล่นเวลาให้ไหลเร็วขึ้นนะตัวนี้จะช่วยได้แต่ว่าตัวหน้าตัดพื้นที่หน้าตัดเนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งมันช่วยไม่ได้มากแล้วก็มันก็ออบสักไม่ได้มากจะเปิดเวลาเม็ดหนึ่งกับ50เซนเนี่ยบางทีไม่ต่างกันเพราะว่าหน้าตัดมันไม่มากเท่าไหร่ไม่มากช่วยได้นิดหน่อยหน้าตัดมากมาทั้งพืชมาทั้งทุ่งแบบนี้เรากลัวอย่างคลองสามวาเนี่ยจานที่เกตคลองสามวาก็มันจริงๆเราเปิดจริงๆมันเปิดได้มันเปิดได้เพราะเปิดเม็ดหนึ่งมันก็ต่างกันไม่เยอะครับแต่ว่าพอมันมาทั้งทุ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้ต่างกันเยอะและอีกอันหนึ่งคือที่ประชาชนเขาเป็นห่วงแล้วนะคืออยากจะได้ความจริงคือความจริงบางครั้งเจ็บปวดต้องยอมเช่นท่วมนะไม่ท่วมนะข้อมูลต่างๆต้องบอกที่ชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบที่ผ่านมามันก็ทำให้ที่ผมบอกแล้วว่าแพนิคกับไม่แพนิคการแพนิคที่แพนิคก็คือความตกใจตกใจตื่นตระหนกเพราะเราพยายามแพนิคให้มันควบคุมสติได้ควบคุมสมาธิปัญญาเราได้ถ้าแพนิคแบบควบคุมสมาธิปัญญาแล้วได้มันก็จะเสียหายน้อยไม่ใช่ไม่เสียหายน้อยแต่ถ้าแพนิคแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยเสียหายหนักเลยเสียหายบางครั้งหมดตัวเลยนะการมาแบบนี้หมดตัวอันนี้ตรงนี้เรามาดูเรื่องค่าก่อสร้างเนี่ยเวลานี้ไอ้ฟาเวนัมเบอร์สองเนี่ยที่จากป่าโมกแล้วมาทางองคลักษ์แล้วไปทางบางพีแล้วไปมหาสารคามแล้วตัดออกชลบุรีไปทางระยองนะฮะตรงนี้มีค่าขุดดินประมาณ1,200กว่าล้านซึ่งอันนี้หมายถึงว่าอาจารย์คือคำนวณประมาณการใช่ไหมประมาณการซึ่ง1,200กว่าล้านเนี่ยก็ตกประมาณ10,000กว่าล้าน18,000ล้านแล้วก็บททำถนน2เส้นที่มี2เส้นถนนที่จะเคลื่อนไปแล้วก็ปรับพื้นที่เพื่อจะถมให้เป็นเมืองขึ้นมานะบางจุดที่จะทำให้เป็นเมืองอีก40,000กว่าล้านแล้วก็สร้างสะพานที่ข้ามแม่น้ำเนี่ยข้ามแม่น้ำเนี่ยอีกประมาณอีก10,000กว่าล้านแล้วสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนี่อีกประมาณ5,000ล้าน6,000ล้านแล้วอุโมงค์ทำอุโมงค์ที่รอบแม่น้ำบางประกงนี่อีกประมาณอีกประมาณ20,000ล้านหมายว่าคือทำอุโมงค์รอบแม่น้ำบางประกงไปเลยอาจจะใช้สี่แยกหรือจะใช้อุโมงค์นี่กำลังศึกษาอยู่กำลังศึกษาอยู่นะก็แล้วก่อสร้างประตูน้ำต่างๆรวมหมดเนี่ยที่เราจะไปที่นครระยองเนี่ยตกประมาณแสนกว่าล้านอ๋อครับแสนกว่าล้านที่เราจะมีโครงการนี้ประมาณแสนกว่าล้านแต่ระยะยาวนี่คุ้มค่าเรามีถนนที่ออกมาสองข้างที่สร้างความเจริญได้นะมีถนนสองข้างที่ขนาบกับแม่น้ำไปตลอดครับนะซึ่งสร้างความเจริญได้ซึ่งถนนนี้ออกมาอีก20,000กว่าล้านแล้วนะซึ่งทั้งหมดออกมาแสนสี่ถึงแสนห้าหมื่นล้านในการป้องกันปัญหาระยะยาวในการเรื่องระยะยาวนี่คือเส้นที่สองครับคราวนี้เส้นที่3ครับเส้นที่3ก็หลักการเดียวกันซึ่งตกมา 39,000 กว่าล้านก็หลักการเดียวกันก็คือขุดแม่น้ำกว้าง250เมตรลึก15เมตรซึ่งเส้นที่2เส้นที่3นี่ยาวประมาณ100กิโลเส้นแรกนี่ประมาณ300กว่าแล้วก็เส้นสุดท้ายก็คือเส้นดอนเจดีออก3พี่น้องออก2พี่น้องออกสุพรรณบุรีนะฮะตรงนี้อีก67,000ล้านนะซึ่งตรงนี้แม่น้ำตรงสายนี้อาจจะเล็กหน่อยอาจจะ150เมตรแต่ก็เป็นระดับแม่น้ำซึ่งก็สามารถนั่นได้นะอันนี้ก็คือแนวทางที่เราจะต้องขุดแม่น้ำทั้งหมดตกประมาณก็200,000กว่าล้านถึง300,000ล้านนะซึ่งมันเป็นเวที่มันจะช่วยให้ปริมาณน้ำไหลเร็วขึ้นเดือนนึงวันนึงเนี่ยจะไหลประมาณ1,000กว่าล้านพันกว่าล้านแต่ของเก่านี่มัน300ล้านอ๋อ300ล้านนะครับแล้วก็ทางนิดอาจารย์พวกนี้เนี่ยระยะยาวเนี่ยจะเป็นประโยชน์แต่นี้ปัญหาที่ว่าน้ำเนี่ยอีกประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยน้ำกำลังจะเริ่มมาแล้วช่วงเนี้ย